มีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นประจำเดือนจะเป็นอย่างไรครับช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ของคุณผู้หญิงก็เสี่ยงติดเชื้อง่ายลมทางเลือดเนี่ยมันก็เป็นตัวต้นกำเนิดของแบคทีเรียการติดเชื้อที่ดีแล้วก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เยอะกว่าปกติด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องฝ่าไฟแดงนะคะไม่แนะนำค่ะแต่ถ้าอยากจะมีเนี่ยก็คือแปลว่าพร้อมรับความเสี่ยงแล้วว่ามีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อมากกว่าปกติ